าสของพอพิจิตรเนี่ยกับทางพี่พศเนี่ยเดี๋ยวจะลงดูพื้นที่กับร่วมกับทางอำเภอแล้วก็จะได้ข้อมูลนี้ไปคุยทีคือตอนที่มีสถานีสูบน้ำอยู่ในแม่น้ำยมเนี่ยนะแล้วเขาจะนัดประชุมเขาจะมาให้ไฮไลท์ดูที่ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะแห้งแล้งพกไปมากเลยนะคะจากเรื่องอับนักแม่น้ำยมครับในช่วงนี้เหมือนทุกปีนะฮะพอฤดูฝนผ่านไปซึ่งน้ำมากมายมหาศาลพอถึงตอนนี้เนี่ยก็ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้มันก็คงจะแห้งต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงฤดูน้ำหลักปีหน้าอีกนะฮะวันนี้ชาวบ้านของบ้านวังปะทูตำบลกำแพงดินก็รวบรวมเงินเพื่อที่จะจ้างรถขุดให้มันลึกให้เป็นร่องน้ำไหลมาเพื่อไปให้น้ำไปทางใต้ได้อีกนะครับเพราะตอนนี้น้ำเนี่ยมันจะกักอยู่เป็นช่วงๆครับนี่คือบริเวณแม่น้ำยมหน้าวัดวังปะทูตำบลกระแพงดินอำเภอสังน้ำจังหวัดพิจิตรตอนนี้วัวควายก็ต้องมาใส่อยู่ในแม่น้ำยมกันแล้วบนบกไม่มีน้ำราชการนะครับลงพื้นที่กันดูการแก้ปัญหาของชาวบ้านตำบลกำแพงดินนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำในแม่น้ำยมนี่คือสภาพแม่น้ำยมนะครับเรายืนอยู่ในกลางแม่น้ำยมนะครับแม่น้ำแห้งขอดเลยนี่นะครับชาวบ้านก็กำลังเปิดทางน้ำในแม่น้ำยมนะครับโดยใช้รถแมคโครแต่เป็นเงินที่ชาวบ้านเรียรายกันมาทำนะครับชาวบ้านก็มาหาหอยขมหอยทรายในแม่น้ำยมนะครับสถานีสูบน้ำบ้านวังปาทูตำบลกระแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเกยตื้นแล้วนะครับเนี่ยชาวบ้านก็พยายามจะเปิดทางน้ำแล้วมากั้นไว้ตรงนี้ครับเพื่อจะเอาน้ำมาที่สถานีสูบน้ำนี้